เกิดอะไรขึ้นใหม่ดาวิกาออกมาโพสต์แคปชั่นแบบนี้งานนี้แฟนคลับทั้งไทยและเทศพร้อมใจกันแห่ส่งกำลังใจให้รัวรัวเป็นอีกหนึ่งนางเอกซุปตาเบอร์ต้นต้นของวงการบันเทิงบ้านเราสำหรับนางเอกพันล้านอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่ซึ่งนอกจากนี้บทบาททางการแสดงที่ต้องพิสูจน์ฝืไม้ลายมือแล้วนั้นสำหรับใหม่ ก็ถือว่ามีกระแสดราม่าเข้ามาไม่น้อยเช่นเดียวซึ่งหลายครั้งก็ทำเอาเธอถึงกับต้องออกมาโพสต์ตัดโพอพร้อมให้กำลังใจตัวเองกลางโซเชียลเลยก็มีแฟนๆส่งกำลังใจใหม่ดาวิกาหลังโพสต์แคปชั่นนี้ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับใหม่ดาวิกาเพราะเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆในโลกทวิตเตอร์ว่าคนใจร้ายมันเยอะขึ้นจริงๆ งานนี้ทำเอาแฟนๆทั้งไทยและเทพรีบเข้าไปส่งกำลังใจให้อย่างเนืองแน่นพร้อมใจพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีอาทิเช่นที่ดาวิสู้ดาวิสู้นะคะพี่จะผ่านมันไปแน่นอนคะ่ะเป็นกำลังใจให้เสมอและตลอดไปนะคะจุลภาคเราต้องเพิ่มพลังบวกกับตัวเองเยอะๆตัดพลังลบออกไปนะคะ จุลภาครักน้ำเมนที่มันแรงแรงคำพูดที่มันแงแงดาวิดไม่ต้องสนนะคะกอดกอดจุลภาคเนื้อที่ใหม่ที่เศร้าที่สุดก็คือคนที่เคยใจดีตอนนี้เขากลับใจร้ายนี่สิจุลภาคเราต้องสู้และเข้มแข็งคะ่ะเพราะโลกมันโหดร้ายกอดกอดกอดจุลภาคแต่เราต้องใจดีกับตัวเองให้มากนะคะและอีกมากมาย